สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับมีนักล่าคนหนึ่งไปพบสุนัขล่านะสุนัขล่านกตัวหนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษมากคือวิ่งเร็วแล้ววิ่งเร็วจนกระทั่งสามารถวิ่งบนน้ำได้นักล่าท่านนี้นี่ก็รู้สึกประทับใจและรู้สึกสุนัขเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างและพิเศษมากจึงตัดสินใจซื้อสุนัขตัวนี้มาเลี้ยงจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะพาสุนัขเขาเนี่ยไปให้เพื่อนเขาดูอารมณ์ว่าอยากจะอวดเพื่อนอยากจะให้เพื่อนดูว่าสุนัขเขาเนี่ยมันพิเศษมากเพื่อนเขากับเขาก็รวมตัวกันไปล่าสัตว์หรือล่าไปยิงนกนะระหว่างที่ยิงนกเสร็จตุ้มก็จะให้สุนัขเนี่ยวิ่งไปคาบนกมาซึ่งสุนัขนี่ก็วิ่งเร็วมากวิ่งบนน้ำเลยนะไปคาบนกมาแล้วก็กลับมาไม่จมด้วยผ่านไปชั่วโมง2ชั่วโมงผู้ชายก็เริ่มสังเกตว่าเอ๊ะเพื่อนนี่ไม่ทักหรือไม่พูดอะไรเกี่ยวกับสุนัขเลยก็ไม่ได้คิดอะไรก็เอานะทำต่อก็เล่นยิงปืนกันต่อยิงล่านกล่าสัตว์แล้วก็ให้สุนัขไปเอาสุนัข ก็วิ่งเร็วนะวิ่งบนน้ำได้ไปคาบนกมากลับมาทำอย่างนี้อยู่ทั้งวันจนกระทั่งตกเย็นเนี่ยผู้ชายคนนี้สังเกตว่าเพื่อนมันไม่ชมสุนัขหรือไม่ถามถึงเรื่องสุนัขเลยเขาก็เลยตัดสินใจถามเพื่อนเองว่าเฮ้ยเธอสังเกตอะไรเกี่ยวกับสุนัขเราไหมมันมีอะไรแตกต่างจากสุนัขที่ผ่านมาไหมเพื่อนก็ตอบว่าใช่ฉันจะบอกอยู่พอดีเลยฉันสังเกตมาตั้งแต่เช้าแล้วสุนัขเองเนี่ยมันว่ายน้ำไม่เป็นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้อะไรครับสอนให้รู้ว่าถ้าคบคนที่มีแต่มองในแง่ลบคบคนที่มีแต่จะจับผิดเราจะไม่มีวันไปไกลได้เราจะเสียความรู้สึกได้ง่ายมันจะเป็นตัวที่บั่นทอนความรู้สึกเรามากมันจะเป็นตัวที่กดความสร้างสรรค์ของเรานะแล้วก็เป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่อ